ลองดูนะคะไปที่อังกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากไวน์แดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดย้ำว่าเป็นสารสกัดไม่ใช่ว่ากับบ้านดื่มกันดีกว่าไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีนึงเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทำให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปีในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสารเรสเวลาทรอลค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทำงานดีขึ้นซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวกลางที่พบในไวน์แดงด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการคิดค้นยาต้านความแก่ขึ้นมาโดยเฉพาะจากสารตัวนี้นะคะแค่ค้นพบแล้วจะต้องต่อยอดต่อไปค่ะสั่งมาสัก5-6 เม็ดมอบให้คุณเอกราช